อนนี้เราอยู่กันที่พอโตชิโน่นะคะก็คือวันนี้วันที่18ตุลาแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนวันนี้19ตุลาก็จะเป็นวันเกิดของพี่กรีนอายุครบ23ปีแล้วค่ะตอนนี้หนูก็อยู่กับป้ากับแม่เดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กกันที่ร้าน S&T นะคะเต็มเลยอันนี้นะอันนี้เนาะอันนี้ไม่กินได้เอาอันนี้นะคะเขียนหน้าเค้กได้ใช่ไหมคะเขียนเนี่ยเราเขียนบอกเดี๋ยวไว้ได้งั้นเอาเป็นคําว่าอะไรดีมั้ยเราต้องเขียนเดี๋ยวเรามาเขียนหน้าเค้กกันแม่ฝากหน่อยให้หน่อยตอนนี้ให้เอมเขียนอวยพรเขียนว่าอะไรอ่ะมีคําว่ากรีนนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฮ้ยแม่มีเทียนปักเลข23มั้ยมีเทียนเอาเทียนเลข23ค่ะสวยเนาะแม่สวย23ปีแล้วแก่แล้วเดี๋ยวเรามารอดูหน้าเค้กกันเลยมารอดูหน้าเค้กกันแม่เลี้ยงพี่กีนมา23ปีเหนื่อยไหมรีวิวสิแม่รีวิวพี่กีนโอ้โหเล่าประวัติสุดยอดมีเรื่องเมาประจำเนื้อเรื่องในวันเกิดพี่กีนไหมแม่ขอเรื่องเมาหนึ่งเรื่องหมอนดูดอันนี้ก็ไม่ได้เมาอันนี้เขาเรียกว่านินทากีนเขาเล็กๆแม่จะจัดจริงๆแม่จัดงานวันเกิดทุกปีนะตั้งแต่เด็กๆกีนอะอะไรก็ได้ก็ขอให้มีวันเกิดของเขาแล้วก็จะถือหมอนบูดอยู่ใบนะลืมแล้วไม่ได้เก็บช็อตนั้นเอาไว้มากหมายถึงว่าไม่หมอนไม่ได้เก็บไว้แล้วมันนานแล้วเนาะติดกินไปแล้วคือเขาจะติดหมอนดูดมากเหมือนเด็กแบบว่าพอเป่าทำเค้กเสร็จแล้วนะเขาก็จะเอาหมอนดูดมาข้างเขาใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเขาหน้าใสๆที่หมอนอ่ะแม่ก็จะอวยพรขอให้ลูกมีความสุขโตมาเป็นเด็กดีน่ารักรวยๆเฮงๆรอๆแล้วเขาก็จะตอบแม่บอกว่าอีกอย่างแม่แฟนจุ๋ยๆอย่างนี้ว่าแฟนจุ๋ยๆแล้วถามว่าสวยเหมือนใครเขาก็จะบอกว่าสวยเหมือนแม่มันอยู่เป็นแล้วถามว่าเขาหล่อเหมือนใครก็จะบอกเขาหล่อเหมือนป้าเพราะตอนนั้นพ่อกับแม่ไปไหนได้คนเนี่ยทุกครั้งก็จะบอกแม่อวยพรหมอนดูดด้วยอวยพรหมอนดูดด้วยเขาจะไม่เรียกหมอนดูดเขาจะเรียกว่าพี่หมอนพี่หมอนอวยพรพี่หมอนด้วยแล้วเขาจะเอาหน้าใสๆอย่างเงี้ยสีชมพูด้วยนะหมอนเขาอะเป็นรูปตัวยาวเหมือนหมอนข้างแหละแต่ว่าหมอนข้างเด็กหมอนเด็กเขาจะติดมากแล้วเขาก็จะถามว่าเขาจะอยากได้อะไรเขาก็จะนึกแล้วไอ้นู่นไอ้นี่เอาปืนที่มีลูกอัดอะไรเขาจะคิดเอารถที่เป็นคันใหญ่ๆเขาจะนึกหมดคนสุดท้ายเขาจะมีหลายอย่างมากแต่แม่จะบอกว่าอย่างเดียวลูกแล้วสรุป เขาก็จะเอามือนี้เอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะเขาจะทำอย่างเงี้ยไปแล้วเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีพี่หมออะไรเงี้ยก็จะทำอย่างเงี้ยก็คือปีนี้ไม่มีอะไรนะคะมีแค่เค้กและเซอร์ไพรส์เล็กๆจากพวกเราก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปทำบุญกันที่ชุมพรมาแล้วซึ่งทริปมอกชุมพรน่าจะใช้เวลาตัดประมาณ 3-5 วันต้องถ่ายกันเยอะมากแม่แต่จริงๆแล้วเขามีสิ่งที่มีค่ากว่านั้นนะคืออะไรเขามีความรักจากพวกเราถ้าพี่ได้มาดูทริปนี้แล้วก็รักนะหนูกับแม่กับป้านี่ตั้งใจทำเซอร์ไพรส์เลยนะไม่รู้เขาจะเห็นป่ะตอนที่เราแอบยิ้มก็ไม่เห็นแม่นี่คือซ่อนเนียนมากแม่ซ่อนเนียนสวยค่ะมีการเนียนแล้วเขาไม่มีสงสัยด้วยนะไม่มีสงสัยเลยลูกกีนน่ะจะเป็นคนเล่นแบบเขาจะไม่เขาจะไม่ทันคนนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่คิดซื้อบื้อนอกจากว่าจริงๆกีนเป็นเด็กน่ารักเล็กๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากแม่ใช้คำว่าเด็กน่ารักมากถ้าโตมาแล้วมันกวนตี้คนจีแล้วมุกมันเยอะเหมือนใครก็ไม่รู้เหมือนแม่กับป้าหรือว่าถ่ายเท่ากันมาเต็มๆก็กำลังเขียนเค้กอยากเห็นหน้าตาเค้กได้หรอแม่ได้ขอเขาถ่ายนี่นะคะนี่เขาก็เขียนเค้กให้เราแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์กรีนป้าแม่หนูน่ารักโอเคไหมแม่โอเคโอเคก็คือที่เลือกเค้กนี้ไม่ใช่หนูอยากกินเลือกตามความอยากกินไม่แต่อันนั้นมันครีมเยอะหนูไม่กินไม่แล้วอย่างที่แม่ไม่เลือกเป็นเป็นเพราะว่ามันเป็นไอติมละลายเวลาไปซ่อนในห้องอ่ะมันจะละลายคือถ้าไม่ติดเรื่องละลายอ่ะเราก็จะซื้อเค้กไอติมมันจะมันอร่อยตอนนี้พี่กินก็คงจะแข่งอยู่ก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจไปทางนางตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราออกมาเขายังเข้าใจว่าหนูกับแม่กับป้าออกมากินข้าวแถวบ้านก็ตอนนี้เราก็รอเค้กแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแสดงละครกันต่อที่บ้านนะคะหนูก็คงจะนอนเล่นมือถือไปเรื่อยแล้วก็รอถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นเราก็จะตัดภาพวีดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาเค้กไปซ่อนที่บ้านเดี๋ยวเอาไว้กลับบ้านแล้วเรามาดูกันว่าแผนของเราจะเป็นยังไงต่อจะล้มเหลวหรือสำเร็จนะคะตอนนี้ใส่ตังก่อนได้เค้กแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะไปเสร็จแล้วกลับบ้านโอเคค่ะตอนนี้เราได้เค้กมาแล้วแล้วเดี๋ยว
้อของพวกโยเกิร์ตให้พี่กินนางบอกว่าจะลดความอ้วนล่าสุดไปชั่งน้ำหนักตอนไปเที่ยว 80.8 กิโลนะจะ81แล้วแล้วนางบอกว่าหนูพี่มีงานที่ต้องออกงานเยอะพี่จะลดน้ำหนักมาดูกันว่าพี่กินจะทำได้ถึง1อาทิตย์ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมที่บ้านกันต่อนะคะว่าเราจะจัดการยังไงกับเค้กเราจะซ่อนอยู่ไหมบ๊ายบายค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะพี่กินกำลังแข่งรู้สึกจะเกมที่3แล้วเค้กอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปไว้ที่ห้องแม่ก่อนแล้วเราก็จะไปเล่นละครกันต่อหนูก็จะไปเชียร์พี่กิมแข่งจนแข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกทีเรามารอเวลาตอนเที่ยงคืนเลยตอนนี้เราเอาเค้กไปซ่อนกันก่อนไปซ่อนไว้ที่ห้องนอนของป้ากับแม่ตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วว่ากำลังแข่งเค้กพี่สามแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเที่ยงคืนกันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายนี่อะไรอยากมีส่วนร่วมเหรอของพี่กิมอีกวนเล่นกล้องนี่วันนี้พี่สาวพี่กิมก็มาด้วยนะคะพี่เมย์โอ้สวยแล้วก็พี่แบงค์น่ารักมากของอะไรอ่ะพี่เมย์สวยมากมาโคจ้าวันนี้มาอุ้ยมีตาด้วยนี่หว่าต้องมองมุมนี้ทุกคนน่ารักมากเลยตอนนี้เราก็รอเวลาแล้วคือหนูก็คือเพิ่งตื่นหน้าบวมมากเอานี่ตื่นน่ารักมากเลยแม่อันนี้เราก็รอเวลาหนูนะคะตอนที่กินเขาก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาพูดไว้ตรงหน้าสตรีมว่าเที่ยงคืนจะออกมากับแม่กับป้าคือหนูแบบรู้มากเดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเซอร์ไพรส์สำเร็จไหมเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เกรนกันเที่ยงคืนเพื่อนๆมาเบิร์ธเดย์พร้อมกันเนาะมาอวยพรเกรนพร้อมกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหากรีนกรีนไม่รู้ตัวนะนี่เป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆจากที่บ้านที่แสนอบอุ่นไปเพื่อนๆ1 2Happy birthday to you. Happy birthday to you. แล้วก็หวานได้ว่าดีเลยนะมักรู้มาก Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. เพื่อนๆมาน่ารักห้องคนเดียวขอให้เมนไอ้กิมมีความสุขมีเพลงรวยๆประสบความสำเร็จเป็นเด็กดีลูกจ้าสาธุเปล่าอะไรด้วยป่ะพี่มีเนี่ยเปล่าวันนั้นเซ็งก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ของก่อนไปเปิดไฟมีปีที่แล้วเป็นหน้ากากโพนี่ใช่ป่ะมีไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เรายังเป็นยูนิคอร์นอยู่พี่มีเขาความเขียนให้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นพี่มองสูงไหมไม่ใช่เนี่ยนี่นี่โอเคโอเคโอเคไม่เข้าใจความฟุ้งฟิ้งของผู้หญิงเลยว่ะมีไปพันให้น้องไปสาธุสาธุเออพอให้น้องเปิดไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่ะเงินไหลมาเทมาไม่มีอะไรเราเน้นเรื่องเงินสาธุจ้าเพลงเรื่องเงินอย่างเดียวจ้าเรื่องอื่นดีอยู่แล้วไปซื้อกันมาตอนไหนวะเนี่ยพ่อหนูไปกินข้าวซื้อไหนนวลเลยคาโตชิโน่โอ้โหคุณแม่เคยสงสัยอะไรไหว้พรก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของป้าของแม่ของพี่เมย์ของครอบครัวทุกคนขอให้ลดน้ำหนักได้สำเร็จเฮ้ยไหว้พรอยู่ลดน้ำหนักได้สำเร็จใกล้จะ81แล้วสู้ๆมาทางอายุน้ำหนักเลยก็ขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งดีๆมีความสุขมากๆนะจ๊ะจ้าสาธุสาธุสำหรับวันเกิดนะคะเย้ใครที่ดูสตรีมอยู่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในช่องพี่กินได้เลยส่วนใครไม่ได้แฮปก็แฮปข้างใต้คอมเมนต์ YouTube ได้เลยอายุ23ปีแล้วมีอะไรจะพูดไหมคะสำหรับปีที่23
สดด้วยเนี่ยไม่ได้คิดด้วย ไม่ได้คิดเผื่อไปเลยเอาเป็นว่าอายุ23ปีชีวิตวัยรุ่นไม่ได้ใช้เลยนะฮะในช่วงวัยเรียนแต่ถือว่าได้ทำงานต้องเรียกว่าเป็นอายุ23ปีที่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากแล้วก็มีความสุขมาตลอดเลยเพราะว่าอายุเพียงแค่23ปีได้มีโอกาสได้ดูแลป้ากับแม่ทำงานดูแลครอบครัวอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตละประมาณนั้นแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมีอายุผมน่ะทำงานตั้งแต่ผมอยู่ในวงการเกมตั้งแต่13เริ่มมีแฟนคลับติดตามจริงๆตั้งแต่17 18นะฮะจนทุกวันนี้ผมอายุ23ปีบริบูรณ์แล้วก็แฟนคลับยังอยู่กับผมมา 5-6 ปีแล้วต้องขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนเนี่ยครอบครัวผมจะไม่มีแบบนี้เลยไม่มีในวันนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนในช่องนะปามาแล้วพี่แล้วขาดคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนในช่องมากๆขอบคุณมากๆเลยมาอวยพรแล้วมึงไปปลุกไปงัดนางัดที่นอนนะเฮียนะเฮียมาเลยมาเดินเข้ามาดิเดินมาเลยอวยพรลูกดิเลยแล้วเดินมาเลยเราจะได้ไปนอนต่ออะไรก็อวยพรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาโอเค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 พ่อมึงพ่อลืมให้หนูมีความสุขสาธุมีความสำเร็จสาธุมีความเจริญก้าวหน้าสาธุแล้วก็มีสติสาธุหอมเมื่อไม่อ้วนเหมือนป้าไม่ทันละไม่ทันละไออย่างได้ไหมขออย่างนึงก็มีสุขภาพแข็งแรงสาธุขออย่างได้ไหมไม่หัวร้านได้ไหมตอนแก่อันนี้ตามอายุเราเปิดเหม่งซิไหนจะดูผมตอนนี้อันนี้จดจำไว้ก่อนนะถ้าวันนี้อายุ23ปีวันตอนอายุ34จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเดาไว้เลยกูเดาได้สัก27ก็ออกไลน์แล้วเอาป้ายืนข้างๆแบบโอ้โหขึ้นกับบ้าไปรอดไอ้เหี้ยขอบคุณมากพี่เมย์แม่ตาแล้วก็ตะพบแล้วก็พี่แบงค์แล้วก็ทุกคนเลยแล้วก็หนูด้วยขอบคุณมากพบมาพบมาไปแล้วเป็นวันเกิดที่ดีมากดีทุกปีเนี่ยไม่ต้องเอาจริงๆนะวันเกิดผมไม่ได้อยากมีอะไรพิเศษเลยแค่นี้พอละแฮปปี้ละก่อนที่เราจะไปฉลองอะไรในวันเกิดจะไปปาร์ตี้สังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ในวันเกิดหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือวันที่ต้องแบบจัดปาร์ตี้ไปกินเหล้าเพื่อนแต่ผมบอกเลยว่าโอเคอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคุณจะไปอย่างนั้นก็ได้แต่แบบหนึ่งในช่วงเวลาของชีวิตอะวันเกิดของเราอะมันเป็นวันที่แม่ของเราเจ็บที่สุดแล้วก็เป็นวันที่แม่เราคลอดเราออกมาในวันนั้นผมมองว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็คือเรื่องของแม่นี่แหละครับสำคัญที่สุดผมมองว่าก่อนที่คุณจะไปปาร์ตี้ก่อนที่คุณจะไปกินเหล้าจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีเวลาสักหนึ่งช่วงขณะให้กับครอบครัวแล้วก็กราบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเชื่อผมเด็กลองทำดูนะแล้วมันจะเจริญกับชีวิตต่อให้คุณจะไปกินเหล้าในต่อนั้นก็แล้วแต่คุณทุกคนมีชีวิตไม่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าทุกคนมีพ่อมีแม่เหมือนกันแต่ถ้าว่าใครไม่มีพ่อแม่เสียไปแล้วก็ระลึกถึงก็ได้ครับในวันเกิดนั่นแหละครับผมเพลงโลกได้ทำได้ทุกสาวทุกนะบ๊ายบายค่ะทุกคนสองทีมนี้เย้นี่ๆๆเผื่อหลายคนไม่รู้นี่พี่สาวกูนะฮะพี่สาวกูนะฮะพี่สาวแท้ๆนะฮะมึงกูไม่ใช่ลูกคนเดียวน่ะกูมีพี่สาวน่ะเดี๋ยวก่อนสวยด้วยสวยไปพี่ถ้าทำช่องนี้คือมีคนตามเป็นซับสไครบ์ป่ะเนี่ย